ฟอร์บจัดอันดับ10มหาเศรษฐีไทยปี65พี่น้องเจรวนนท์ผู้กู้ 9.33 แสนล้านฟอร์บประเทศไทยเปิด10อันดับเศรษฐีไทยปี2565พี่น้องเจรวนนท์รวยสุด 9.33 แสนล้านบาทตระกูลอยู่วิทยาไล่มาติดทรัพย์สิน 9.30 แสนล้านเมื่อวันที่8กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาฟอร์บประเทศไทยเปิดเผยผ่านเพจ Facebook ว่าฟอร์บเผยการจัดอันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2565ว่ามหาเศรษฐีไทย3อันดับแรกยังไม่มีการเปลี่ยนอันดับจากปีที่ผ่านมาโดยมูลค่ารวมทรัพย์สินของมหาเศรษฐีไทยทั้ง50รายชื่อลดลงเกือบ 6% อยู่ที่ 1.51 แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น 5.31 ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับการจัดอันดับปีที่ผ่านมาฟอร์บระบุว่าท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ซบเซาดัชนีหุ้นไทยปรับลดจากจุดสูงสุดลง 3% และตั้งแต่จากการอันดับมหาเศรษฐีไทยครั้งล่าสุดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อหน่วยดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงถึง 12%ส่งให้มูลค่ารวมทรัพย์สินของมหาเศรษฐีไทยทั้ง50รายชื่อลดลงเกือบ 6% อยู่ที่ 1.51 แสนล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น 5.31 ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับการจัดอันดับปีที่ผ่านมาโดยมหาเศรษฐีไทย3อันดับแรกยังไม่มีการเปลี่ยนอันดับจากปีที่ผ่านมาอันดับที่1ยังคงเป็นพี่น้องเจรวนนท์แม้มูลค่าทรัพย์สินรวมลดลง 3.7 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากอัตราแลกเปลี่ยนสหรัฐส่งผลทำให้มูลค่าทรัพย์สินรวมของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศจากการจัดอันดับอยู่ที่ 2.65 หมื่นล้านดอลลาร์ 9.33 แสนล้านบาทอันดับ2คือนายเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวจากยอดขายของเครื่องดื่มชูกำลังเรดบูที่เติบโตจากทั่วโลกทำให้มูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์ 9.30 แสนล้านบาทใกล้เคียงมหาเศรษฐีอันดับ1ของตระกูลเจรวนนท์อันดับที่3คือนายเจริญสิริวัฒนภักดีโดยมูลค่าทรัพย์สินของเขาอยู่ที่ 1.12 หมื่นล้านดอลลาร์ 3.94 แสนล้านบาทอันดับที่4ได้แก่นายสารัตน์รัตนาวดีจากธุรกิจพลังงานและเดินหน้าขยายความร่วมมือทางธุรกิจนำเกาเอนเนอร์จี AIS และซินเทลเตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศรวมทั้งอานิสงส์ของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้มูลค่าทรัพย์สิน 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ 3.87 แสนล้านบาทอันดับ5ครอบครัวจิราธิวัฒน์เครือเซ็นทรัลมูลค่าทรัพย์สิน 1.06 หมื่นล้านดอลลาร์ 3.73 แสนล้านบาทอันดับ6สมโภชอาหุไนและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สิน 3.9 พันล้านดอลลาร์ 1.37 แสนล้านบาทอันดับ7ปราเสริฐปราสาททองโอสถมูลค่าทรัพย์สิน 3.1 พันล้านดอลลาร์ 1.09 แสนล้านบาทอันดับ8วานิชชัยวรรณมูลค่าทรัพย์สิน 3,000 ล้านดอลลาร์ 1.05 แสนล้านบาทอันดับ9ประจักษ์ตั้งคารวะคุณและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สิน 2.8 พันล้านดอลลาร์ 9.86 หมื่นล้านบาทอันดับ10ครอบครัวโอสถานุเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน 2.7 พันล้านดอลลาร์ 9.51 หมื่นล้านบาทอย่างไรก็ตามในปีนี้มีมหาเศรษฐีหน้าใหม่3รายได้แก่อดิศักดิ์สุขุมวิทยาผู้ก่อตั้งและ CEO ของกลุ่มเจดมาศติดในรายชื่อมหาเศรษฐีไทยในอันดับที่37ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน835ล้านดอลลาร์ 20.94 พันล้านบาทจากมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่มูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นของคอมเซเว่นหนึ่งในผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์จากแอปเปิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยส่งให้นายสุรคณิตทวีกุลผู้ก่อตั้งและ CEO ติดในรายชื่อมหาเศรษฐีไทยในอันดับที่49ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน670ล้านดอลลาร์ 20.36 พันล้านบาท
และมหาเศรษฐีอีกรายคือนายพงศักดิ์ธรรมทัชอารีผู้ร่วมก่อตั้งคลินิกเสริมความงามพงศักดิ์สำหรับมหาเศรษฐีที่กลับเข้าสู่อันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2565มีจำนวน3รายได้แก่กัลกุลดำรงปิยวุฒิผู้ก่อตั้งบมจ.กันกุลเอนจิเนียริ่งซึ่งห่างหายจากการเป็น1ใน50รายชื่อเป็นเวลา4ปีโดยบริษัทด้านพลังงานแห่งนี้ได้เดินทางสู่ธุรกิจใหม่ด้านกัญชากัญชงขณะที่อีก2มหาเศรษฐีไทยที่กลับเข้าสู่อันดับได้แก่บุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการดีแทกและพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บมจ.จักมินอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งนี้การจัดอันดับ50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2565คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่17มิถุนายน2565มัดหมี่พิมดาวเปิดใจเหตุแยกทางสามีสัวสุภชัยหลังแต่งงาน6ปีมัดหมี่พิมดาวเปิดใจเหตุแยกทางสามีสัวสุภชัยหลังแต่งงาน6ปียันเลิกกันด้วยดีผู้ใหญ่เคารพการตัดสินใจโอกาสรีเทิร์นเป็นเรื่องอนาคตทำเอาแฟนคลับที่ทราบข่าวใจหายเมื่อมัดหมี่พิมดาวพานิชสมัยนักร้องนักแสดงสาวออกมายอมรับว่าได้ลดสถานะความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหนุ่มสัวสุภชัยกาญจนศักดิ์ชัยสามีแล้วหลังจากใช้ชีวิตแต่งงานกันมา6ปีล่าสุดวันที่2กุมภาพันธ์65มัดหมี่ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับสามีหลังมาร่วมแถลงข่าว Thailand Digital Art Festival 2022ที่สุราลัยฮอนชั้น7ไอคอนสยามว่าจริงๆแล้วหลายคนอยากรู้สาเหตุซึ่งมันไม่มีอะไรมากคือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกกับเวลาพอเราอยู่กันไปเรื่อยๆบางทีความสัมพันธ์ที่เป็นสามีภรรยามันมีความเป็นพี่น้องมากกว่าก็เลยตัดสินใจเป็นแบบนี้กันทั้งคู่ค่ะหลายคนตกใจกับข่าวที่ออกมาจริงๆมันผ่านมาครึ่งปีแล้วยังคุยกับพี่สัวทุกวันอยู่นะปัจจุบันก็คือเป็นพี่น้องพี่สัวเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วทั้งครอบครัวมัดหมี่และครอบครัวทางบ้านพี่สัวเองก็น่ารักมากๆคุยกันถามไถ่กันตลอดเวลาไม่ได้เลิกกันไม่ดีค่ะแต่คือเราคุยกันสองคนก่อนส่วนคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายให้เป็นเรื่องของคนสองคนเคารพการตัดสินใจของเราในอนาคตมีโอกาสจะรีเทิร์นไหมอันนี้เป็นเรื่องอนาคตเนอมัดหมี่เชื่อเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเขาใช่ก็คือใช่เพราะตอนนี้ก็ยังคุยกันทุกวันอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยส่วนเรื่องมีลูกมีคนถามเยอะมากจริงๆตัวมัดหมี่ก็อยากมีเพราะว่าเป็นคนชอบเด็กตอนนี้ก็เลี้ยงหลานไปก่อนส่วนที่ทุกคนเห็นว่าออกมาตอบคำถามแบบนี้ได้นั่นเป็นเพราะเหตุการณ์มันผ่านมาครึ่งปีแล้วเนอะอีกอย่างเราทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยฉะนั้นมันก็เลยโอเคหลายคนไม่อยากเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นส่วนตัวมองว่าความรักมันมีได้หลายรูปแบบเรารักแบบสามีภรรยาแล้วเราก็สามารถรักแบบพี่น้องได้แต่แค่ว่าความรักแบบสามีภรรยามันจบลงก็เลยเป็นความรักแบบพี่น้องซึ่งมัดหมี่มองว่าตัวเองไม่เคยเสียดายเวลาทั้งหมดเลยที่มีเพราะว่าพี่สัวเป็นคนที่ดีมากๆและครอบครัวของเขาก็ดีมากๆดูเหมือนเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากๆเราอาจจะไม่ได้มองโลกบวกขนาดนั้นแต่มองโลกตามความเป็นจริงและยอมรับกับมันค่ะไม่ได้บวกขนาดนั้นเพราะว่าบางทีถ้ามันบวกเกินมันก็ไม่ใช่โลกของเรามันก็มีทั้งดีและโหดร้ายก่อนตัดสินใจเลิกกันคิดอยู่นานไหมจริงๆก็คิดอยู่สักพักเพราะความรู้สึกของทั้งคู่เริ่มไม่เหมือนเดิมมาเป็นปีแล้วก่อนที่จะตัดสินใจเลิกกันเมื่อ6เดือนที่แล้วคล้ายๆกับว่ามันอิ่มตัวหมายถึงอิ่มตัวในฐานะสามีภรรยาใช่ที่ว่าเราไม่มีลูกด้วยแหละแต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลหลักเหตุผลหลักคือเราสองคนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยมองเรื่องอนาคตยังไงบ้าง
เราเป็นคนเชื่อในความรักอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนที่จะปิดใจหรือว่าอะไรตัวพี่ซูเองด้วยเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เจอคนที่ใช่ทั้งสองคนก็โอเคแต่ว่าเราทั้งสองคนก็อยากจะเป็นคนที่แบบดูแลจับมือกันเป็นพี่น้องตลอดไปค่ะส่วนตอนนี้มัดหมี่ก็อยู่กับพ่อแม่ค่ะได้คุยกับพี่สัวใหม่ว่าวันนี้ต้องมาเจอนักข่าวคุยแล้วค่ะคุยตั้งแต่เช้าคุย2รอบแล้วเมื่อกี้ก่อนงานก็คุยไปรอบหนึ่งเราก็ถามว่าพี่สัวโอเคใช่ไหมเขาบอกว่าโอเคเราก็โอเคเพราะว่ามันใช้เวลามาสักพักใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นเมื่อวานแล้วมาวันนี้เลยก็คงแบบไม่พร้อมเหมือนกันแต่ถามว่ามีเฮิร์ตบ้างไหมก่อนหน้าเฮิร์ตค่ะกอดกันร้องไห้เพราะว่าก็คุยกันทั้งคู่ว่ายังไงต่อดีใช้เวลาสักพักใหญ่เหมือนกันเรียกว่าทำใจมาเรื่อยๆมีคนเข้ามาหรือยังมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่ามัดมีคุยปกติยังไม่ได้คุยแบบยึดคิดอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเปิดใจแต่ว่ายังไม่พร้อมคนที่เข้ามาไม่ใช่คนในวงการนะคะเป็นคนข้างนอกวงการมาจีบแต่ว่ายังไม่ได้อะไรส่วนพี่สัวก็มีสาวๆชอบอยู่แล้วเขาเป็นสป็อกสาวไทยเราโอเคมากนี่ก็คุยกับพี่สัวตลอดว่าถ้ามีอะไรต้องบอกมัดมีก่อนคนแรกนะตอนนี้ก็เรียกว่ากลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปเลยค่ะ